This Thai PBS Podcast View the world via The is View Via Voice PBS World ในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการบูบขึ้นมาได้เนี่ยก็มีปัจจัยกระตุ้นได้นะครับยก mm. ตัวอย่างเช่นมีภาวะอดนอนมา mm. นะครับอดนอนนะครับหรือบางท่านเนี่ยมีการทำงานหนักมาก่อนเนาะอย่างเช่นก็คือต่อเวในเวลาหลายหลายครั้งเป็น <Okay. S 2> คุณหมอนะแล้วก็หล่าน,นั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยกระตุ้นหนึ่งทำให้เกิดบูบได้ มีประวัติมีโรคหัวใจในครอบครัวนะหรือมีคนเสียชีวิตกระทันหันเนี้ยกลุ่มนี้เองก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหนึ่งที่จะมีโรคซ่อนเร้นโรคหัวใจซ่อนเร้นได้นะครับหรือกลุ่มที่ไม่เคยมีอาการแต่มีประวัติเคยวูบมาก่อนหรือในบางท่านถ้ายิ่งเคยมีประวัติว่าเวลามีเรื่องเครียดนะหรือมีเรื่องวิตกกังวลต่างๆก็มีอาการเวียนศีรษะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงครับ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast คาะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาการวูบจากการออกกําลังกาย มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรกิจชัยเจนกิจผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคัะสวัสดีครับท่นสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหก็น่าตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอตรงที่ว่าคือการออกกําลังกายเนี่ยเนาะก็เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเนาะแต่ทําไมแบบ เท่าที่ติดตามข้อมูลกันมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของอาการวูบจากการออกกําลังกายแล้วมันถึงขั้นให้แบบบางคนเสียชีวิตได้เลยหลายครั้งที่เกิดอาการวูบตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะคุณหมอคะครับจริงๆอาการวูบเนี่ยเป็นอาการแสดงออกของนักกีฬาหรือคนไข้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องหมดสติสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่สมองของเราเนี่ยมีการขาดเลือดนะครับ,รบจากสาเหตุบางอย่างทําให้ คนไข้หรือนักกีฬาเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีการอ่อนแรงแล้วก็หมดสติครับผมอืมคือคือเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดใช่ครับเป็นลักษณะที่เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะครับแต่จริงๆจะมีสาเหตุอยู่3อย่างครับค่ะครับอย่างแรกเนี่ยเขามีคนศึกษาว่าเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการที่มันมีการเปลี่ยนท่าทางเร็วๆนะครับหรือบางกรณีเนี่ยพบว่ามีการศึกษาว,าว่าอาจจะเกิดจากการที่มีความเครียด S <S อดนอนอเป็นปัจจัยทางจิตใจนะกลุ่มนี้ทำให้เกิดอาการวูบได้นะครับซึ่งสาเหตุหลักๆทางการแพทย์เนี่ยบางครั้งยัง,ยงหาคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ยากแต่เกิดขึ้นได้นะครับในกลุ่มหนึ่งที่เราเจอได้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เกิดจากหลังจากการออกกำลังกายหนักๆนะครับในกลุ่มนี้มีคำอธิบายว่าเนื่องจากเวลาเราออกกำลังกายหนักๆเนี่ยปกติออกกำลังกายเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยเราต้องฉีดสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงแหวนต่างๆนะครับลังนั้นเราก็จะมีเลือดวิ่งไหลกลับหัวใจทีนี้เวลาเราหยุดออกกกําาลังยเร็ว ออกมาหนักๆเนี่ยเลือดที่วิ่งไหลกลับจากร่างกายเนี่ยเฉพาะยิ่งจากกรณีที่กล้ามเนื้อมันบีบกลับมันลดลงอย่างเร็วนะครับมันทําให้เลือดเนี่ยมันเข้าสู่ใจน้อยในการเดียวกันก็เลยทําให้เลือดออกไปน้อยลงทุกท่านลองนึกภาพเหมือนปั๊มน้ำเนี่ยครับถ้าเรามีปั๊มน้ําเนี่ยแล้วทุกท่านปั๊มน้ําไว้ท่านต้องมีแหล่งเก็บน้ําถูกไหมครับใช่เมื่อไรก็ตามท่าแหล่งเก็บน้ามันพร่องลงน้อยไปปั๊มน้ําทํางานได้ลดลงมันก็ไม่มีน้ําปั๊มออกอันนี้คือเป็นคําอธิบายในในปัจจัยอันที่2ก็คือหยุดออกกําลังกายเร็ววรรูบนะคั อันที่สามเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เกิดจากการที่มีโรคประจําตัวนะครับเช่นโรคหัวใจนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆที่เกี่ยวกับการบีบตัวของเส้นเลือดก็จะทําให้การบีบตัวมีปัญหาซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเกิดอาการบวมได้ครับอืก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงคือแต่จริง,รงๆกําลังมองภาพว่าโดยส่วนมากแล้วคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเขาก็ออกมาโดยตลอดอยู่แล้วร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันอาจจะมีอะไรภายในที่ เขาไม่รู้ว่ามันอาจจะส่งผลในขณะออกกําลังกายแล้วมันด้วยจากปัจจัยสาเหตุตรงนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณคําถามนี้น่าสนใจมากนะครับเราพบว่างี้ครับในกลุ่มคนที่ออกกําลังกายทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการบวมขึ้นมาได้เนี่ยก็มีปัจจัยกระตุ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีภาวะอดนอนมาะนะครับอดนอนนะครับหรือบางท่านเนี่ยมีการทํางานหนักมาก่อนเนาะนะครับผมมีเคสตัวอย่างเช่นเราเคยมีนักวิ่งที่ร่างกายแข็งแรงครับ ก็กดในวันนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับมีการทํางานหนักนะเช่นก็คือต่อเวในเวลาหลายหลายครั้งเป็นะค,คุณหมอ่างนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการอดนอนนะครับก็เป็นปัจจัยกระตุ้นหนึ่งทําให้เกิดบูบได้นะในอันดับต่อมานะครับในกลุ่มที่มีประวัตินะครับมีโรคหัวใจในครอบครัวนะหรือมีคนเสียชีวิตกระทันหันะนะครับเนี้ยกลุ่มนี้เองก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคซ่อนเร้นโรคหัวใจซ่อนเร้นได้นะครับ S <S <S หรือกลุ่มที่ที่เดียนกล่าวไปข้างต้นนะครับในบางกลุ่มที่นะครับไม่เคยมีอาการแต่มีประวัติเคยวูบมาก่อนเช่นเวียนศีรษะง่ายๆนะครับทุกท่านบางท่านอาจจะเคยเป็นลุกนั่งเร็วๆเ,เวียนศีรษะนะครับหรือในบางท่านถ้ายิ่งเคยมีประวัติว่าเวลามีเรื่องเครียดนะหรือมีเรื่องตกกังวลต่างๆก็มีอาการเวียนศีรษะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงครับอถึงแม้ว่าเราจะมีแค่อาการแบบบางทีมึนๆงงๆวิ่งๆนิดนึงมันก็อาจจะนําไปสู่อาการวูบ ในอนาคตได้เหมือนกันถูกต้องทีงนี้คําถามเมื่อกี้ครับจริงๆส่วนใหญ่ทางการแพทย์เนี่ยเวลาเรามีการเวียนศีรษะเวลาเราเปลี่ยนท่าทางเนี่ยทางการแพทย์มันก็มีการวินิจฉัยเช่นมีการวัดความดันท่านัง่งท่านอนผมแนะนำว่าถ้าบางท่านที่เคยมีอาการต่างๆเหล่านี้ อาจจะไปพบแพทย์นะครับซึ่งคุณหมอเองก็อาจจะทําการวินิจฉัยด้วยการวัดความดันท่านั่งท่านอนถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะมีปัจจัยเสี่ยง <S <S ที่อาจจะเกิดวูบได้คุณหมอก็จะมีคําแนะนำนะครับเช่นอาจจะมีการให้ทานสารน้ําให้เพียงพอก่อนการแข่งขนันก่อนการฝึกซ้อมนะครับ <S <S มีการชดเชยสารเกลือแร่นะครับรวมถึงทําร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอต่างๆเหล่านี้ครับนึกภาพตามที่คุณหมอบอกเลยเพราะว่ากําลังนึกว่าอย่างอย่างคนที่อ่ะผู้สูงอายุ จังหวะการลุกหรืออะไรเงี้ยเร็วๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แหละนะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าหนุ่มสาวแม้กระทั่งคนรักกันออกกําลังกายก็เป็นกลุ่มเสี่ยงได้เพราะว่านึกถึงตรงนี้เลยค่ะคุณหมอว่าหลายคนมีความรู้สึกว่าเสพติดกันออกกําลังกายจะต้องออกกําลังกายอันนี้ดูจากคนรอบตัวรอบข้างนะคะจะต้องไปวิ่งจะต้องคือยังไงก็ได้จะต้องออกกําลังกายอะ่ะ ต่อให้จะทํางานหนักมาแค่ไหนอ่ะยังไม่กลับไปนอนรู้สึกว่าการออกกําลังกายคือสิ่งที่มันคือการช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็คือการพักผ่อนในรูปแบบของเขาอืมก็เลยอาจจะเป็นด้วยตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่แบบการคิดแบบนี้อาจจะทำให้เฮ้ยถ้าเกิดมันหนักมาเมื่อยล้ามาเครียดมาคุณควรที่จะอยู่นิ่งๆพักผ่อนอาจจะนอนหลับก็ได้หรืออะไรก็ได้ดีกว่าไปออกกําลังกายก่อนอย่างนั้นหรือเปล่า จริงๆคำถามอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันเรายอมรับเลยครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนปัจจุบันยิ่งคนสมัยใหม่นะครับ<ฮ> active lifestyle เป็นส่วนหนึ่งซึ่งประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพสุขภาพที่ดีสิ่งที่เราต้องคํานึงอันนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัย safety <ฮ>ที่มันก็มีหลักการอยู่ 2- อสอย่างด้วยกันที่ผมคิดว่าในคนออกกําลังกายควรจะต้องคํานึงถึงนะครับ อย่างแรกก็คือในเรื่องของการฟังร่างกายตัวเองผมว่าอันนี้สําคัญเพราะว่าเช่นทุกท่านเห็นดีว่าทุกอย่างในโลกตอนนี้มันเป็นเรื่องของการติดตามดูนะครับเช่นท่านขับรถท่านก็คงดูเกย์ความร้อนเนาะใช่ไหมเช่นก็ต้องติดตามดูโวลเตจของแบตเตอรี่ร่างกายเราเองก็มีระดับที่เราต้องติดตามตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามถ้าท่านออกกาลังกายเนี่ยท่านต้องฟังร่างกายตัวเองสินี้ควรดูมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นเรื่องของระบบที่เราว่ากันเรื่องวูบเนี่ย ท่านต้องสังเกตอาการตัวเองว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มมีอาการเวียนศรีรษะนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าบ้านหมุนต่างๆอันนี้ท่านต้องพึงพิจารณาแล้วว่าร่างกายเราอาจจะไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกำลังก,กำลังกายอยู่ในในขณะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือว่าควรจะต้องผ่อนลงหรือทําให้การกกำลังกายนั้นเบาลงหรือถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องหยุดพักหรือบ,บางท่านอาจจะต้องยอมออกจากการแข่งข<า>ันค่ะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมคิดว่าการฟังร่างกายตัวเองเป็นประเด็นที่สําคัญ<า>นะในทางเดียวกัน ฟังการตัวเองแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือท่านต้องทําร่างกายตัวเองให้พร้อม,อมนะฮะการทําร่างกายตัวเองให้พร้อมก็ไล่ไปเลยตั้งแต่พักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมครับาทานอาหารที่มีประโยชน์แน่นอนครับการทีเเเ่เราจะออกกําลังกายก็ต้องมีการขยับร่างกายก่อนนะหรือบางท่านอาจใช้คําว่าวอร์มอัพนะขยับร่างกายยืดเหยียดเหมือนเราต้องการวอร์มเครื่องให้พร้อม<า>นะครับก็เป็นการเต็มร่างกายให้ดีในปัจจุบันยิ่งถ้าในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับสูงเนี่ยการตรวจประเมินร่างกายก่อน ทำการซ้อมก็ยังมีความสําคัญนะครับเช่นท่านอาจจะต้องมีการทําร่างกายให้ดีเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพนะครับความยืดหยุ่นความทนทานต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่มาอันดับสุดท้ายนะครับผมคิดว่าดูโนฮามครับก็คืออย่าทำให้เกิดอ,อันตรายถ้ามาไดก็ตามท่านไม่แน่ใจมีอาการดังกล่าวขั้นตน้นท่านควพบผู้เชี่ยวชาญ นในปัจจุบันเบื้องต้นในในประเทศไทยเองก็มีผู้แนะนําการให้ออกกําลังกายก็สามารถขอคําแนะนําได้นะครับรวมถึงนักกายภาพหรือแพทย์นะครับเป็นต้นครับคือถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพอันนี้เราก็จะเห็นภาพของเวลาอย่างอ่ะยกง่ายๆเพิ่งเพิ่งดูคลิป YouTube มาเมื่อไม่นานวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยนักวอลเลย์บอลหญิงที่เขาจะโอ้โหการออกกําลังกายที่เขาต้องมีเอ่อเป็นเชิงเขาเรียกอ,อะไรนะอ่อคนที่ดูแล นักวิทยาเขาเรียกอะไรนักวิทยาศาสตร์การ,ก,าารกีฬาโดยตรงเลยที่จะมาดูระบบต่างๆความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของร่างกายหัวใจอัตราการเต้นหัวใจทุกอย่างเลยอันนั้นคือแบบเต็มรูปแบบแต่ถ้าอย่างเราๆอย่างเงี้ยคุณหมออย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยไปออกกาลังกายบางทีเอาจริงๆนะสัญญาณร่างกายเตือนแต่ก็แบบอืมไว้น่าฮยไม่เป็นไร,รนิดเดียวอีกนิดนึง อะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปพักเตือนแต่ไม่เชื่อตัวเองครับจะเป็นอารมณ์แบบนี้พี่แจ้งคือผมผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากกีฬาก็มีหลายระดับใช่ไหมครับบางท่านกีฬาบางระดับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นเลิศบางท่านเรื่องของเน้นสุขภาพแต่จริงแล้วพื้นฐานในเรื่องของร่างกายเหมือนกันความต่างแค่เป้าหมายกับกระบวนการเพราะฉะนั้นหลักการที่บอกดังกล่าวเมื่อกี้ครับพี่ลี จริงๆเราสามารถใช้ได้ทั้งระดับนานาชาติรวมถึงคนทุ่วไปที่ออกกำลังกายแต่ในเรื่องของความแม่นยำหรือความเป้าหมายที่ตั้งอาจจะแตกต่างฉะนั้นหลักการใช้อันเดียวกันในทางเดียวกันเมื่อกี้นในกรณีเราบอกว่เราเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติเองเขาก็มีกระบวนการหรือระดับโลกก็ได้นะครับอย่างผู้ตอนนี้อาจจะพูดถึงฟุตบอลโลกอาจจะเข้ากระแสเนาะนนเขาก็มีการทําร่างกายที่เป็นระบบนะครับแต่หลักการเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนะครับ เขาต้องมีการฟังร่างกายตัวเองแน่นอนเขาต้องมีการตรวจประเมินก่อนการเข้าร่วมเขาต้องมีการทําร่างกายให้เหมาะสมเพื่อการแข่งขันแต่รูปแบบเขาจะเน้นเพื่อความเป็นเลิศนะครับแต่ของเราเนี่ยก็จําเป็นต้องทําแต่เราอาจจะใช้ในประเด็นของเรื่องเพื่อสุขภาพค่ะก็เพื่อสุขภาพเราก็ต้องเอาอให้แบบสุขภาพดียาวๆไม่ใช่แบบว่าครับร่างกายเตือนมาแล้วเริ่มมีอาการแบบวิงวิงเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยมีบ้างนะคะถ้าเกิดสมมติว่า วันนั้นเรานอนไม่พออ่ะแต่เราต้องต้องไปออกกําลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่ย่างอย่าง่างข,งของพี่เนี่ยทุกปีจะต้องมีทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะจะมีกําหนดไว้เลยว่าวิ่งกี่กิโลภายในระยะเวลากี่นาที <c oughs> ซึ่งมันเราไม่ได้เป็นคนออกกําลังกายตลอดมันจะทรมานมากในการที่จะต้องให้ผ่านเกณฑ์ครับอ่าฮะสองการลุกซิดอัพลุกนั่งอะไรต่างๆเหล่านี้คือทุกอย่างมันต้องผ่านเกณฑ์ภายในระยะเวลาพวกนี้เนี่ย พอร่างกายไม่พร้อมนี่มันมันรู้เลยค่ะมันรู้แต่เรายังต้องฝืนเพื่อให้มันจบในช่วงเวลานั้นต้องพยายามแบบ <c oughs> จะใช้คำว่าอะไรดีกระเสกระสนร่างกายให้ฉันผ่านไปให้ได้แล้วก็ไปนั่งหอบแหกๆอยู่ข้างสนามอะไรแบบนี้ค่ะ อัน <icism. S 2> นี้มันก็เสี่ยงได้เหมือนกันเนาะเสี่ยงคำพิริผมอยกางตัวอ,อย่างให้ฟังีครับมันมีโมเดลหนึ่งที่ฟังแล้วน่าจะเข้าใจง่ายเหมือนผมคิดว่าร่างกายเราก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งนะครับที่ที่ธรรมาชาติสร้างขึ้นมาถ้าเรามองชีประจมวันเราก็ได้ครับทุกวันนี้เรา <te eram> มองง,งา่ายๆเราลองดูการใช้งานรถยนต์เราครับรถยนต์เราในปัจจุบันเนี่ยวลาเราใช้งานเนี่ยเรามีการเช็คอัพตามระยะถูกไหมครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปรับช่วงล่างเปลี่ยนล้อนะครับ รวมถึงเรามีการดูมอนิเตอร์ระหว่างทางเนาะเพื่อนผม,มคนผม,มคนชอบรถเราก็จะชอบดูในเรื่องของอัตราความร้อนต่างๆบางท่านแข่งรถหน่อยอาจจะดูรอบเครื่องยนต์ด้วยซ้าเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการติดตามระหว่างทางาร่างกายเราก็เช่นกันครับจริงๆมันต้องมีการเช็คอัพระหว่างระหว่างการระหว่างทางของนั่นเป็นต้นไปก็คือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีถูกต้องทีนี้ประเด็นตรงนี้สําคัญตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นสุขภาพแบบ เรื่องของตับไตไส้พุงนะแต่ถ้าเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ย <c oughs> เขาใช้คําว่าเป็นในเรื่องของความพร้อมของระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นและกระดูและสมองสั่งการโอ้โหคืออันนี้คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมบอกว่าจริงๆในถ้าเรามองก็ได้ครับเรามองนักกีฬาอาชีพเนี่ยในกลุ่มถ้าเราเห็นชัดนี่ในกลุ่มที่เป็น professional ต่างๆเช่นฟุตบอลต่างๆนะครับถ้าเราเห็นลีกอาชีพเราจะเห็นว่าเขามีการ regular check up เช่นกันซึ่งจะเป็นระบบที่เพิ่มเติมไป นอกจากระบบหัวใจตับไตพุงนะครับตับไตต่างๆก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นและระบบสั่งการนะครับสัมพันธ์กันหมดเลยทุกอย่างถูกต้องครับซึ่งอันเนี้ยผมใช้คําว่าเหมือนเราเช็ครถครับเหมือนเราเช็ครถเราต้องต้อง,ต,องต้องเช็คทั้งระบบช่วงล่างล้อระบบน้ํามันเครื่องต่างๆ mm hmm. เป็นวิธีการนึงเพราะฉะนั้นการเช็คอัพนี้นะครับก็สามารถทําได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปัจจุบันเนาะหรือผู้ที่สนใจด้านกีฬาเช่นนักวิชาการกีฬาหรือนักกายภาพกีฬา ซึ่งตัวนี้ท่านสามารถขอคำแนะนําได้ครับอ๋อถ้าเป็นคนปกติทั่วไปไม่ได้ถึงขนาดทีมชาติขนาดนั้นแต่<ช>ว่าอยากจะเช็คอัร่างกายดูาาอยากจะรู้ว่ากล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นใดๆใช่ครับของเราไหวแค่ไหนมันมันโอเคอ๋อนึกออกแล้วเหมือนกับว่ากำลังนึกถึงอย่างฟิตเนสค่ะคุณหมอที่เคยไปเสียตังค์อย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คดูว่ามีเครื่องให้เราขึ้นไป ช่างน้ำหนักดูมวลกระดูกกล้ามเนื้อไขมัน everything จริงกระเบลแล้วก็มาถามเราว่าเราต้องการเน้นอะไรแล้วเขาก็จะทำการเทรนตามนั้นตามที่เราต้องการลักษณะคายๆกันแบบนั้นไหมที่พูดว่าเราต้องไปเช็คอัพก่อนสมรรถภาพในร่างกายของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนถูกต้องใช่ไหม ถ้าถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะเรียกว่าการตรวจประเมินก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันการฝึกซ้อมเป็นกลุ่มนั้นเลยนะเพราะอย่างผมอย่างอีกป,ประสบการณ์ซึ่งผมมีโอกาสไปฟุตบอลโลกหญิงเนาะเมื่อ,อ,อครั้งก่อนหน้านี้นะครับรา้นในฟุตบอลเองก็ตามฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็มีการตรวจประเมินร่างกายนักเตะก่อน uh huh. ทุกครั้งนะครับเขามี2ประเด็นประเด็นแรกแน่นอนเขาต้องการเพื่อเซฟตี้ นะครับท่านทุกท่านทราบแน่นอนในฟุตบอลโลกถ้าเกิดเหตุการณ์หัวใจหยุดเต้นซึ่งเราเห็นแล้วนะในฟุตบอลยูโรก่อนหน้านี้ที่มีเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขาคงรู้สึกมันมันมันกระทบกระเทือนเนาะนั้นฟีฟ่าเองหรือสถาบันฟุตบอลนานาชาติเขาก็ต้องตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนถึงแม้ขณดเขาตรวจประเมินแล้วเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเขาก็ยังเจอเออใช่นะมีเหตุการณ์ขึ้นซึ่งแต่ประเด็นที่สําคัญคือเจอแล้วทําอย่างไรนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นถูกวิธีช่วยเหลือได้้เเรร็็วนนนะแต่่่ผมกยาาจีีทท บางครั้งเนี่ยมันเป็นอุบัติการ์คือมันเกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นในธรรมชาติผมบอกเลยว่าโอกาสมีคนศึกษาว่าตอนนี้ในคนวิ่งสมงานวิ่งใหญ่ๆนะครับที่มีงานวิ่ง10,000แนคนเนี่ยมันมีเรามีโอกาสที่จะเจอกลุ่มคนที่มีหัวใจหยุดเต้นหนึ่งคนหนึ่งต่อแสนหนึ่งต่อแสนดูเหมือนไม่เยอะแต่มีแต่มีมเออนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกอย่างถ้าลองมองในงานวิ่งก็ได้ครับแต่และงานวิ่งตอนนี้ผมว่าไม่น้อยเนาะ ช่มีตลอดทุกสัปดาห์วติการอาจจะที่บอกไม่ถึงหนึ่งแต่ไม่ถึงหนึ่งแปลว่าไม่เกิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดมันวิธีการที่จะลดได้อย่างแรกที่ผมบอกคือก็ต้องตรวจประเมินก่อนการเข้าร่วมฟังร่างกายตัวเองทําร่างกายให้พร้อมและสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการกู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องรวดเร็วถูกต้องส่งต่ออย่างรวดเร็วอันนี้เป็นประเด็นซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่ถ้าเราสนใจคงต้องศึกษากันต่อไปแล้วก็ทําให้ถูกต้องตามหลักการนะครับ ก็แสดงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเริ่มในการที่จะออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังก็คือถ้าจะไปประเมินได้ในเชิงทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้เราได้ไดไดรู้ความเสี่ยงหรือว่าอะไรที่เราทําได้บ้างหรืออะไรที่เราทําไม่ได้บ้างในในช่วงต้นก่อนพอออกกําลังกายไประยะหนึ่งแล้วมันอาจจะเกินขีดความสามารถในบางอย่างไปเราก็ไปตรวจประเมินอีกทีนึงว่าเราอาจจะเพิ่มสเต็ป แบบนั้นก็ได้อันนี้จะเพิ่มความปลอดภัยใช่ไหมถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับคำแนะนำเนี่ยที่มีเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับถ้าทุกท่านอยากออกกำลังกายปลอดภยัยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ต้องการเขาก็จะนําอย่างแรกคือก็ต้องทําการตรวจประเมินก่อนการเข้าร่วมก่อนอก็มีตั้งแต่ใช้คําถามมีการตรวจร่างกายนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีการทําร่างกายนะครับให้พร้อมต่อการเล่นต่อการแข่ง นะครับเช่นเรื่องของการยืดเหยียดการทาความแข็งแรงการทําการทรงตัวการปรับการเคลื่อนไหวาฉะนั้นท่านก็ต้องมีการฟังร่างกายตัวเองใช่ไหมครับมอนิเตอร์ตัวเองและสุดท้ายก็ที่สําคัญเช่นกันก็คือในสิ่งที่ที่ท่านอยู่หรือที่ที่ท่านออกกําลังกายก็ต้องมีกระบวนการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นส่งต่ออย่างถูกวิธีและรวดเร็วค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอย้ำอีกทีหนึ่งว่าไอ้คว่าฟังเสียงร่างกายอ่ะคือแต่ละคนอาจจะนึกภาพว่าเอ๊ะมัน มันจะบอกเราอย่างไงมันจะมีอาการหรือว่ามันจะมีอะไรให้เรารู้สึกว่ามันต้องหยุดก่อนนะ<ช>มันต้องพักก่อนนะฟังเสียงร่างกายตัวเองเนี่ยก็ไล่ไปตั้งแต่อาการที่จะมีอันตรายนะครับทุกท่านลองนึกภาพร่างกายเรานี่มีระบบที่สําคัญที่ทําให้เราอยู่รอดได้ก็หัวใจสมองนะครับแล้วก็ปอดถูกไหมครับอันนี้เป็นระบบพื้นฐานเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามถ้าท่านเริ่มมีอาการเวียนศีรษะนะครับเจ็บหน้าอกนะครับใจสั่นนะครับ หายใจไม่อิ่มหายใจเร็วพวกนี้เป็นอาการแสดงแล้วว่าเริ่มอันตราย oh. และแน่นอนครับถ้าท่านเริ่มมีหมดสติซึ่งอันนี้เราทราบแล้วหมดสติหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจอันนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสเสียชีวิต mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดศีรษะใจสั่นนะครับหายใจไม่อิ่มเวียนศีรษะอันนี้ท่านต้องรู้แล้วว่าเรากําลังมีมีอาการที่ต้องระวังนะคำแนะนําก็คือท่านก็ต้องหนึ่งลดความหนัก การเล่นลงนะครับหรือถ้ามันไม่ไม่หายดีจริงๆท่านก็ต้องวิดรอหรือถอนตัวเองออกจากการซ้อมการเล่น<ะ>และไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับแสดงว่ายังไงร่างกายก็ต้องบอกไม่มีทางที่ร่างกายจะไม่บอกเพียงแต่ว่าเรารไม่ได้สังเกตตัวเอง,องแล้วก็ไม่ได้คิดว่านี่คือการเตือนต้องครับ ผมม,มีคนไข้หลายท่านนะครับที่ผมผมชอบคุยแล้วก็สอบถามที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจจากการเล่นแล้วก็เคยมีบางท่านแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องของหัวใจหยุดเต้นนะแล้วก็กลับมามีคนช่วยเหลือถุกวิธีอย่างที่กล่าวไปแล้วก็กลับมาเล่นต่อผมย้อนกลับไปถามทุกท่านเนี่ยส่วนมากเลยนะครับ90%จะบอกว่าเคยมีอาการนํามาก่อนแล้วอแต่ไม่ได้ไปตรวจเช็คอันนี้ผมเป็นอุทาหรณ์ไว้ครับ เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับถ้าเราตามหลักการนี้ท่านจะต้องรู้ตัวเองแหละแล้วท่านก็ต้องไป seek for expert ถูกไหมหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหมือว่าฉันเป็นอะไรฉันปลอดภยัยไหมที่จะเล่นต่ออแล้วพอได,ได้ได้คำตอบแล้วท่านก็กลับไปเล่นใหม่ได้แต่ถ้าท่านมีเจอว่าท่านมีปัญหาคำถามต่อไปก็จะถามว่าแล้วฉันเล่นได้แค่ไหนอะไรได้ไม่ได้มันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งที่จะติดตามดูตัวเอง แล้วก็จะรู้ข้อจํากัดของเรา<ฆ>แล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงอืมแสดงว่าอ่ามันก็ต้องสัมพันธ์กับเรื่องของการเช็คอัพร่างกายประจําปีตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีเพราะรว่าหลายคนอาเชื่อว่าโดยส่วนมากจะไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วพอวันหนึ่งที่จะมาออกกําลังกายเพราะว่าเอ้ยเราก็ออกกําลังกายคือกีฬายาวิเศษเราก็เอเอก็ไม่ได้มีอะไรนี่แต่เราแค่ไม่รู้ว่า ข้างในจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เพียงแค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาแบบนั้นเนาะนก็เพราะฉะนั้นการฟังเสียงร่างกายตัวเองการรู้ตัวเองเนี่ยครับคือจุดเริ่มต้นที่เราต้อง,ต,งต้องฟังแล้วแหละครับแต่ส่วนใหญ่ <c oughs> นี่แหละอย่างที่ตัวเองก็ผ่านมาก็ฝืนไปเพราะว่าหนึ่งไม่ได้วอร์มร่างกายไม่ได้วอร์มร่างกายอย่างดีไปทดสอบร่างกายปึ๊บ ก็โชคดีที่ยังไม่ได้ถึงขนาดหรืออย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่ตอนต้นก็ได้เนาะว่าเฮ้ยเราทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีอะไรที่มันไม่ได้ใช้ชีวิตปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่เราค่อยๆเบาๆก่อนก็ได้เนาะน่าจะถ,ถูกต้องใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีอาการพวกนี้แล้ว ให้ถอนตัวหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเราก็ไปเช็คอัพเช็คอัพแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคุณหมอแล้วใช่ไหมคะว่าเรากลับไปเล่นได้ไหมหรือมีความเสี่ยงใดๆต่อไปหรือว่าต้องอยู่ในการควบคุมของของแพทย์ตลอดในการที่ออกกําลังกายอันนั้นก็คือเป็นสเต็ปต,ต่อไปครับอืมแล้วถ้าเกิดคนที่แบบคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นข่าวอย่างเงี้ยค่ะว่าก็เช็คอัพแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ก็ อะไรแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับไปเล่นอีกคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วอะคืออย่างที่ทราบว่าส่วนใหญ่เนี่ยโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันเราอะมันอาจจะตรวจพบได้ยากถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบเราไม่สามารถออบอมการตรวจทั้งหมดให้กับทุกคนได้เพราะฉะนั้นการที่เอ,อคุณหมอเนี่ยจะลงตรวจวินิจฉัยลึกบางอย่างเนี่ยบางหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องสงสยัยหรือมีการแสดง ทีเนี้ยผมเลยคิดว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับคนทุกท่านมากสุดคือเรื่องของฟังร่างกายตัวเองเพราะอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วมันคืออยู่กับเราอ,อเราจะทราบสองก็คือ,อนี่ว่าคือพอฟังปุ๊บต้องถามตัวเองว่าล้วฉันรู้ยังฉันเป็นอะไรฉันทําอะไรได้ไม่ได้ uh huh. อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอันเนี้ยจะเกิดประโยชน์กับกับประชาชนทุกท่านที่ฟังมากที่สุดอันต่อมาให้เป็นหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญครับพอท่านเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจะกําลังจะหายท่านคือท่านเป็นอะไร แล้วทําได้แค่ไหนอะไรเป็นข้อระวังอแต่ที่ผมบอกสุดท้ายสาคัญที่สุดที่ท่านทราบเนะี่ยเราเราพยายามทุกอย่างแล้วยกตัวอย่างผมบอกเราจะบอกเวลาอยู่ที่ผ่าไัเสมอว่าเราทําดีทุกอย่างแล้วบางครั้งมันเป็นอุบัติเหตุครับทุกท่านจะดูว่าบางอย่างเราทําทุกอย่างเซฟตี้ทุกอย่างเนาะมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้วิธีการนี้เราต้องคิดคือแล้วถ้าเกิดขึ้นเราจะทปฐมพยาบาลส่งต่อรักษาอย่างไรก็คือต้องถามตัวเองว่าแล้วที่ที่เราไปออกกําลังกาย ที่ที่เราไปแข่งขันเนี่ยเขาเตรียมพร้อมในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือกู้ชีพส่งต่อแค่ไหนค่ะ<ฆ>ซึ่งถ้าเกิดแล้วถ้าท่านมีการดูแลที่ถูกต้องทันท่วงทีส่งต่อรุดเร็วท่านก็มีโอกาสรอดชีวิตปกติได้สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันต้องประกอบกัน3อย่างโ้ป้องกันฟังร่างกายนะแล้วก็มีระบบการดูแลที่ถูกต้องทันท่วงทีครับผมนี่คือสิ่งที่จะต้องมีทั้งองค์ประกอบ ดังครับอุ้ยเดี๋ยวนี้แสดงว่าถ้าจะไปออกกาลังกายที่ไหนนี่ต้องดูว่าเซฟตี้ของเขาเนี่ยเ,เครื่องไม้เครื่องมือการที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าของแบบเนี้ยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุได้อะมันเกิดอะไรก็ได้อะเราไม่รู้ล่วงหน้าเราไม่รู้หรอกว่าโอเคเช็คอัพมาแล้วอ่ะก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นอะไรนักกีฬาที่เขาแข็งแรงมากๆเขายังแบบปุ๊บไม่ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ในสนามต่ออย่างเงี้ยก็ก็มีเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเหมือนจะเยอะขึ้นนะคุณหมอ No, มุมมองแบบนี้ครับท่านเือกภาพนะครับ <c oughs> นักกีฬาที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นในข่าวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาดับสูงเนาะ <c oughs> ที่มีรายได้มากมีชื่อเสียงโดยกระบวนการเนี่ยเขาต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างดีใช่ <c oughs> รวมถึงในเรื่องของการองค์ความรู้ต่างๆแต่ผมก็จะบอกว่าสุดท้ายม,มันเกิดขึ้นได้อะคือผมบอก nobody can control everything นะเราควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราทําได้คือม,ม,ม,มีมีมาตรการการจัดการนั้นกับปัญหานั้นเพราะฉะนั้นในทางเดียวกันครับทุกท่านท่านลองกลับมาย้อนดูในตัวเราเองถึงแม้ท่านมองอะไรก็ได้นะครับคุณหมอในปัจจุบันออก็มีโอกาสที่จะเกิดหัวใจหยุดเต้นได้ทั้งนั้นที่เป็นคุณหมอเองนะนะมีโอกาสอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันจะต้องสอดประสานไปทั้ง3กับระบบ ตรวจประเมินนะครับติดตามฟังร่างกายแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษา<ะ>ในทางเดียวกันเนี่ยปัจจุบันต้องยอมว่าการออกกําลังกายหรือการแข่งขันกีฬาเยอะขึ้นมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อจานวนเยอะขึ้นโอกาสการเกิดมันก็เยอะขึ้นแล้วสื่อก็ออรับทราบได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันตอบกันมาแต่วิธีการยังกลับไปหลักการ3ข้อเมื่อกี้ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันฟังร่างกาย และอีกอันนึงคือคือก็คือรักษาและก็ส่งต่ออย่างถูกวิธีนะครแล้วก็รวดเร็วอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเซฟได้อีกนะคะในกระบวนการที่คุณอยากจะออกกําลังกายนะออกกําลังกายดีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่แค่ว่าทํายังไงให้มัน ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่มีความเสี่งยงในการที่จะแบบอยู่ๆวูบเพราะใครๆก็เป็นได้ไม่ใช่แค่นักกีฬาแข็งแรงอย่างเดียวนะคะหรือคนที่สูงวัยเท่านั้นทุกคนมีโอกาสเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะคุยกันมาวันนี้เป็นแนวทางให้สําหรับคุณผู้ฟังนะคะได้รู้ถึงวิธีการที่เราจะออกกําลังกายแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายถึงชีวิตกับอาการวูบต,ตรงนี้นะคะคขอบคุณคุณหมอกอรกิดค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P ี s Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เคยสงสัยหรือไม่เวลาที่เรากินอาหารชนิดเดียวกันกับเพื่อนเราเกิดอาการท้องเสียแต่เพื่อนกลับสบายดีไม่มีปัญหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกร,ราชบำรุงพืชจากมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเกิดจากการที่เรากินอาหารเ <Yeah. S 2> นาะหรือ เออน้ำดื่มทั้งหลายแหละที่ปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะครับหรือพวกปรสิตพยาธิทั้งหลายแหล่มันก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยขื่นไส้ปวดท้องท้องเสียทายเหลวบางคนภูมิคุ้มกันไม่ดีนะก็จะเซนซิทีฟหน่อยนะเพราะไอ้เชื้อเนี่ยเชื้อโรคที่เข้าไปเนี่ยถ้าคนมีภูมิคุ้มกันดีมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ดีเยอะมันเกิดการต่อสู้กันนะครับโอ้มันเลยในฮ่าโปรไบโอติกมันเปรียบเสมือนทหารตำรวจคง้นแล้วเนี่ย ผู้ร้ายมาเป็นไงครับก็หัวหมูทะลวงฟันจัดการเลยนะแต่ละคนคือกําจัดนะครับก็ทําให้แบบเอ๊ะทำไมกินเข้าไปอ่ะเธอท้องเสียฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเออแล้วแต่คนจริงๆเนาะบังคนบอกเอ้ยฉันท่าดหนักอะไรอย่างี้ไม่เกี่ยวกับท่าดหนักทาดเบาบางคนขึ้นอยู่กับภูมิออถ้าธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยนะครับคือคือมันก็เหมือนกับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้รับมาจากอาหารเข้าปากมันก็ลงไปที่ลำไส้ ถูกไหมครับใช่อ่าแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีจุลินรีย์ที่ดีโปรไบโอติกอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ผนังลำไส้ค่ะก็กําจัดสิ่งที่ไม่ดีเข,า,ขาถึงบอกว่าสมดุลของจุลินทรีย์ที่ลำไส้เนี่ยถ้าเรามีโปรไบโอติกอยู่เยอะก็จะดีครับแต่บางคนมีโปรไบโอติกน้อยไม่ค่อยกินผักผลไม้ค่ะงั้นแล้วไม่มีอาหารที่จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีไอ้พวกตัวเลวมันก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ไม่ได้รับเชือ้อเพราะมันถูกฆ่าแล้วถูกกําจัดแล้วแต่บางคน สมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ไม่ดีค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันไงเป็นปะการด่านแรกเลยนะครับแล้วถ้าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสมดุลของจุลินทรีย์ที่ลำไส้ที่ดีมีโปรไบโอติกอยู่เยอะบางคนกินอาหารก็ไปเหมือนกันแหละค่ะแต่คนหนึ่งท้องท้องเสียท้องเสียอาหารเป็นพิษอีกคนนึงไม่เป็นหรือเป็นไม่เท่ากันบางคนถ่ายไปสามปาะอีกคนนึงถ่ายไปทีเดียวแล้วก็แบบก็จบเลย ถูกต้องครับแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันท้องเสียว่ามันมีขึ้นหลายสาเหตุครับเช่นบางคนไปกินนมแล้วแบบอู้ท้องเสียตลอดเลยเขาไม่ได้อาหารเป็นพิษนะครับแต่เขามีภาวะที่ภาษาทางการแพทย์เขาเรียก l ลคโตสอ intolerance คือไม่ทนต่อการย่อยน้ําตาลแลคโตสไม่ทนต่อน้ําตาลแลคโตสคือเขาย่อยได้ไม่ดีหรือบางคนอาจจะแพ้อาหารท้องเสียแต่ไม่ใช่อาหารเป็นพิษถ้าอาหารเป็นพิษคือมีเชื้อโรคเลยแหละบางคนไปกินผัก สลัดผักแล้วท้องเสียออาหารเป็นพิษเพราะมีไข่พยาธิอยู่มีปรสิตอยู่อย่างเี้ครับก็ต้องระวังหรือมีแบคทีเรียเชื้อก่อโรคปนเปื้อนอยู่นะซึ่งพวกเนี้ยมันพบในอาหารได้เยอะมากบางทีอาหารค้างคืนนึกออกไหมครับแล้วอากาศบ้านเราร้อนค่ะถ้าต่างจังหวัดเนี่ยชอบใส่ตู้กับข้าวแล้วเกิดอากาศมันร้อนมันก็มีผลครับแล้วเชื้อต่างๆที่พบในอาหารที่มันแบบกึ่งซุกกึ่งดิบ นะ<ช>หรือทํามาจากนมหรือกะทิที่มันบูดเสียง่ายไขยมันสูงเชื้อก่อโลกมันจเจริญเติบโตได้ดี This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.